สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนันนี่คนเลี้ยงแมงนะคะพามาดูบ่อนี้บ่อแมลงประมาณ10กว่าวันขึ้นแล้วก็การเลี้ยงของนันนี่เองไม่ค่อยจะเก็บขุยรังไข่ขึ้นนะสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากให้แมลงคาไซเยอะแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงนานขึ้นไม่อยากลากยาวเพื่อที่จะให้ตัวเขาเสมอกันให้เพื่อนๆยกขุยรังไข่ออกสมมติฟักตอนเช้าเย็นของวันที่ฟักอะยกออกไปหรืออย่างช้าสุดก็พรุ่งนี้เช้าให้ยกออกไปแล้วก็ถามว่ามันจะมีเยอะอยู่นะในขุยรังไข่ซึ่งส่วนใหญ่เสียดายกันไงอย่าไปเสียดายนะคะถ้าจะตัดปัญหาระยะยาวก็คือหลับหูหลับตาทิ้งไปเลยทำเป็นมองไม่เห็นเอาไปปล่อยป่าปล่อยทุ่งให้เขาเติบโตโดยธรรมชาติไปนะคะจากนั้นก็ดูแลในเรื่องของน้ำอาหารให้เขากินได้ทั่วถึงหากเขาลุมถาดอาหารเยอะบางตัวเขากลัวเพื่อนนะเพื่อนๆก็เพิ่มถาดอาหารให้กับเขาได้กินทั่วถึงจะได้ไม่แย่งอาหารกันส่วนพืชผักช่วงนี้อย่าเพิ่งให้นะคะรอให้แมลงกักก่อนค่อยเก็บพืชผักลงให้แต่ของอาหารแล้วก็ให้น้ําอาหารเนี่ยอาหารเก่าเนี่ยทิ้งไหมไม่ทิ้งค่ะอันนี้ก็จะเติมลงไปเลยแต่ว่าจะไม่เติมเยอะดูว่าปริมาณการกินน่ะมากน้อยแค่ไหนถ้ากินน้อยอยู่ก็เติมทีละน้อยโรยอาหารใหม่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดกินเยอะก็เติมเยอะได้ส่วนท่านไหนที่รู้สึกไม่สบายใจกลัวแมลงจะเป็นโรคก็สามารถเทอาหารเก่าเนี่ยออกไปไว้ได้เลยนะแล้วก็ร่อนๆๆใหม่ๆก็ค่อยเอามาวางให้อีกทีก็ได้เหมือนกันนะ